ใคร่ครวญไม่ทันอย่างที่พระอาจารย์แนะนำอาจจะความรู้น้อยนะคะถ้า10วินาทีจะมีเวลามีลมหายใจต่ออยู่ในโลกนี้จริงๆโดยที่อาจจะเป็นบุคคลหนึ่งนะคะที่ยังไม่ได้มีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องอย่างเข้มข้นพอที่จะเอาตัวรอดนะคะพระอาจารย์จะให้กรรมฐานอะไรไว้ไหมคะถ้าจำเป็นต้องไปเจอสถานการณ์ที่มันปัจจุบันทันด่วนจริงๆถ้าถามว่าถ้าหากว่าไม่มีข้อมูลเลยเนี่ยอันนี้ลำบากไหมโยมว่าลำบากไม่ลำบากคือไม่รู้เรื่องอะไรไปเลยเนี่ยก็ลำบากแน่นอนใช่ไหมเพราะว่าชาวพุทธไม่แข็งแรงในคุณของพระรัตนตรัยถ้าถามบอกว่าแล้ววันหนึ่งเนี่ยมันต้องเตือนตัวเองอย่างนี้นะว่าถ้าวันหนึ่งทุกคนเวลาไปต้องบอกลูกบอกหลานนะต้องบอกว่าถ้าวันหนึ่งที่จะต้องไปเผชิญหน้ากับพญามัจจุราชซึ่งมันต้องเจอแน่นอนเนี่ยย้ายพญามัจจุราชก็คือความตายเนี่ยต้องถามลูกทีถามหลานทีถามญาติมิตรทีว่าเมื่อไปเผชิญหน้ากับพญามัจจุราชแล้วเนี่ยถามบอกว่าจะตั้งท่าทีแล้วจะคิดยังไงจะคิดยังไงจะอะไรไปสู้กับเขาเคยถามตัวเองไหมซึ่งเราจะต้องเดินไปสู้ไปถึงตรงนั้นจริงๆไงแล้วเราจะเอาอะไรไปสู้กับเขาเราจะอะไรไปสู้กับเขาเอาอะไรดีมันนึกไม่ออกอะถ้าสวดมนต์ยาวๆก็สวดไม่ออกอย่าทำตรงนี้แหละถึงบอกว่าที่สุดจริงๆจะต้องไปจากการเตรียมตัวจริงๆถึงบอกว่าวันนี้ต้องถามดูที่ว่าพระรัตนตรัยเนี่ยประทับอยู่ในใจยังคุณของพุทธเจ้านั้นตรงนี้ก็คือต้องระดมแล้วว่าวันหนึ่งถามตัวเองที่บอกว่าพอประสบปัญหาเนี่ยคนที่เราคิดถึงคนแรกเนี่ยคือใครใช่พระพุทธเจ้าไหมถ้าไม่ใช่เนี่ยอันนี้แปลว่าอะไรตอนเนี้ยเคยบอกไว้หลายครั้งว่าเราคิดถึงบุคคลอื่นคิดเท่าไหร่ก็ไม่สามารถแก้ปัญหาเราได้แต่คิดถึงพระพุทธเจ้าสิตรงนี้แหละว่าเราจะทำศรัทธาอย่างไรที่ให้ความตั้งมั่นในคุณของพระพุทธเจ้าอย่างน้อยเรียกพระนามของพระพุทธเจ้าใช่ไหมคำว่าพุทโธเนี่ยแต่ให้เข้าใจความหมายนะก็ยังมีว่าตอนนั้นใจคิดถึงพระรัตนตรัยลมหายใจขาดก็ยังมีสุคติเป็นไปในเบื้องหน้าก็ขนาดเด็กที่ไม่รู้เรื่องอ่ะสวดมนต์คำว่าพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิยังไปสุคติได้ลมหายใจขาดฉะนั้นถ้าบอกว่าคิดอะไรก็ไม่ออกเลยเนี่ยก็คือระลึกถึงคุณของพุทธเจ้านั่นเองอันนี้แปลว่าแบบประเภทที่ทำยังไงก็คิดอะไรไม่ออกเพราะยังไงต้องตายแน่ๆใช่ไหมก็นั่นแหละอย่าคิดเรื่องอื่นน้อมจิตสลัดเรื่องอื่นให้หมดแล้วก็น้อมก็ถึงพระรัตนตรัยนั่นเองก็คือพระพุทธเจ้าอันนี้แบบประเภทที่หาข้อมูลก็ไม่ได้ทั้งที่บอกข้อมูลมาตามลำดับแล้วเนี่ยนะเพราะจริงๆเขาให้เตรียมตัวก่อนตายใช่ไหมอันนี้ไปเตรียมตัวก่อนจะตาย5นาทีอย่างเงี้ยก็มีแต่ร้องเรียกพระพุทธเจ้าเท่านั้นอย่าไปร้องเรียกแม่อย่าไปร้องเรียกพ่อซึ่งที่สุดจริงๆพ่อและแม่ก็ช่วยไม่ได้งั้นเรากลับไปก็ต้องบอกลูกว่าเนี่ยอย่าเรียกแม่บ่อยได้มั้ยให้เรียกออกเป็นพระพุทธเจ้าหน่อยได้มั้ยใช่มั้ยอุทานแต่ละครั้งก็เรียกพ่อเรียกแม่อยู่เรื่อยหรือเรียกคนที่เกี่ยวข้องอยู่เรื่อยเรียกพระพุทธเจ้าบ่อยๆได้มั้ยให้จิตคุ้นเคยกับพระนามของพระศาสดาเนี่ยนะเจ้าค่ะก็เป็นข้อมูลที่ดียิ่งค่ะขอให้พวกเราน้อมไว้นะคะว่าให้ระลึกถึงพระผู้มีพระภาคเราจะมีพระบรมศาสดาคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเพื่อเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นประโยคหนึ่งที่เราได้ย้ำเตือนกันแล้วก็เป็นประโยคที่พระคุณเจ้าได้กรุณาแนะนำก็ขอโมทนากับพวกเรานะในช่วงเที่ยงครึ่งพอดีจะครึ่งเลยเดือ5นาทีก็มีมากัน2รูปนะเดี๋ยวได้ช่วยกันตอบหน่อย
ดีนะโยมเนี่ยเพราะมาเกิดปัญหาบางปัญหามาตอบไม่ได้จะให้ท่านมหาอำนาจท่านช่วยตอบกราบนมัสการพระคุณเจ้าเจ้าค่ะว่าโอกาสแบบนี้เนี่ยเราจะวางจิตยังไงวางทีท่าอย่างไรถ้าจะเข้าข้อก็คือเรื่องของทานเรื่องของศีลของเราเนี่ยเจ้าค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะก็ขอโมทนาปัญหาลักษณะนี้ตามพระเลยพระก็ไม่รู้ว่าเขาทำอะไรกันถามว่าถ้าอย่างถ้าพระมองเนี่ยก็คนละประเด็นกับโยมมองเนาะเพราะพระเน้นน่ะจะต้องชำนาญในการพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้าหัวใจไตตับปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่ามันสมองอันนี้คือธาตุดินดีเสลดหนองเลือดเหงื่อมันข้นน้ำตาเปรียวมันน้ำลายเป็นต้นเหล่านี้มันธาตุน้ำลมพัดขึ้นเบื้องบนลมพัดลงเบื้องล่างเป็นต้นนั่นเป็นธาตุลมแล้วก็ไฟยางกายอบอุ่นไฟที่ยางกายสุดโทมไฟเผาอาหารให้ย่อยเป็นต้นอันนั้นเป็นธาตุไฟฉะนั้นถามว่ากรณีอย่างนี้ถ้าพระมองก็ขาดใช่ไหมแต่ถ้าอย่างโยมท่านทั้งหลายจะมองยังไงเราต้องคิดอย่างนี้โยมต้องมองเหตุผลก่อนนะเข้าใจเหตุผลว่าถามว่าอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดมามีทรัพย์มีรูปสวยต้องเป็นรูปสวยจริงๆนะไม่ใช่สวยแบบประเภทที่ตกแต่งถ้าเราดูว่านางวิสาขาไม่ต้องใช้เวลาเข้าร้านเสริมสวยอันนั้นคือนางวิสาขาเพราะเธอเป็นเบญจกัลยาณีนะงาม5ประการมีผิวงามมีเนื้องามเป็นต้นก็ว่าไปแต่ว่าในกรณียุคนี้เทคโนโลยีสูงบางครั้งไม่ค่อยสวยมากหรอกแต่ก็อาศัยประดับประดาตกแต่งกันใช่ไหมคือสามารถที่จะเข้าโรงพยาบาลเข้าร้านเสริมสวยอะไรเยอะแยะเบ็ดเสร็จก็มีวิธีกรรมกิจกรรมเยอะแยะเท่าที่มาได้ยินคนก็พูดมาฟังก็ตกใจว่าโอ้โหเดี๋ยวนี้ขนาดนั้นเลยมีการผ่ามีการตัดมีการทำอะไรกันเยอะแยะเบ็ดเสร็จใช่ไหมอันนั้นก็ว่ากันไปแต่สรุปก็คือว่าถ้าสวยนี่นะถามว่าเขาทำบุญประเภทไหนมาจึงสวยจะลืมนะว่าคนที่เขามีความงามมาอย่างนี้แปลว่ากุศลศีลเขาดีมากนะในอดีตนะไม่ใช่ปัจจุบันนะในอดีตนะดีมากตัวกุศลศีลดีมากแล้วอย่างหนึ่งเวลาเธอให้ทานหรือบุคคลเหล่านั้นให้ทานเนี่ยเขาจะให้ทานด้วยศรัทธาที่ตั้งมั่นในคุณของพระรัตนตรัยในคุณของความดีเขาจะมีความเชื่อมั่นในคุณของพระรัตนตรัยมากฉะนั้นศรัทธาคือความเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวเนี่ยความที่จิตผ่องใสใช่ไหมโยมสภาพลักษณะของความผ่องใสความเอิบอิ่มของจิตสภาพจิตนั้นไม่มีมลทินคือราคะโทสะโมหะนั่นแหละในขณะให้ทานและมีศีลด้วยตัวกรรมประเภทนั้นแหละตกแต่งสรีระทำให้มีความงามนั้นกรรมเหล่านั้นถ้าเป็นชนกกรรมยังปฏิสนธิให้เกิดขึ้นพอมาเกิดเป็นมนุษย์นุษย์ในภพใดหรือเกิดเป็นเทวดาแต่ละชั้นในภพใดในภูมิใดก็เป็นผู้มีผิวพรรณงดงามอันนี้แปลว่าอะไรเนี่ยเจตนากรรมเป็นตัวแต่งผิวแต่คนเราเนี่ยเวลามาเกิดแล้วเนี่ยมันลืมเนื้อลืมตัวกันทั้งนั้นโดยส่วนใหญ่ที่ไม่ได้ศึกษาพระธรรมเนี่ยนะมาเบ็ดเสร็จก็มาอยู่ในสิ่งแวดล้อมพลาดเพราะมันได้แค่ว่าเชื่อมั่นในกุศลความดีไงคำว่าเชื่อมั่นในคุณของพระรัตนตรัยบางท่านอาจจะตั้งมั่นเชื่อมั่นในคุณของความดีนะบางท่านเนี่ยแค่ความดีเนี่ยเขาตั้งมั่นเชื่อมั่นตรงนั้นเขาก็ทำแล้วก็ทำด้วยจิตเลื่อมใสจิตผ่องใสกรรมแบบนั้นน่ะแล้วเขามีศีลดีด้วยมีความไม่ฆ่ามีการไม่ลักไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดเท็จส่อเสียดคำหยาบเพ้อเจ้อกรรมประเภทนั้นก็ทำให้ตนเองนั้นเกิดมามีสรีระที่งดงามผ่องใสใครเห็นก็ยินดีใครเห็นก็ชอบใจใครเห็นก็ยกย่องแต่อย่าลืมนะถ้าคนที่ทำกรรมประเภทที่ตั้งอัธยาศัยไว้พลาดงามเพื่อต้องการให้คนเห็นแล้วรักหลงไหลในตัวเราอันนี้เขาเรียกตั้งผิดซึ่งผิดกับพระบรมศาสดานะพระศาสดาจะตั้งอัธยาศัยให้สรีระงามอย่างยิ่งแต่เพื่อเป็นปัจจัยให้คนตั้งศรัทธาเห็นแล้วจะได้ไม่เกิดราคะเห็นไหมอัธยาศัยที่ตั้งเนี่ยมันผิดมันต่างกันไอตัวอัธยาศัยเจตนาหรือนามธรรมที่ตั้งนั่นแหละเป็นตัวตกแต่งสรีระแต่ตกแต่งรูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาสังขารและวิญญาณ
ไอ้ตรงนี้นะเราก็มองดูทางด้านของกุศลกรรมนั้นท่าทีหนึ่งถ้าเรามองอย่างนี้เราจะได้รู้ว่าอ๋อที่เราเห็นผลเนี่ยมันไหลมาจากเหตุไม่ใช่ว่าเกิดขึ้นมาโดยไม่อาศัยเหตุปัจจัยฉะนั้นถ้าเราเข้าใจอย่างนี้ก็แปลว่าเข้าใจเหตุกับผลตรงกันเยอะโยมว่าเหตุดีผลดีเหตุชั่วผลก็ชั่วนี่แปลว่าเข้าใจแล้วเข้าใจในส่วนของเหตุและผลอันนี้มาจากศีล5มาจากกุศลกรรมบท10ทีนี้มาดูพฤติกรรมนะของบุคคลคนนั้นที่กำลังแสดงในปัจจุบันภพอันนั้นเป็นพฤติกรรมว่าเธอเป็นผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมไหมถ้าในปัจจุบันภพนะถ้าเธอได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีใช่ไหมมีกัลยาณมิตรซึ่งประกอบไปด้วยกัลยาณธรรมทั้งหลายกัลยาณมิตรก็ประกอบให้ท่านเหล่านั้นประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องทีนี้ถ้าถามว่ากิจกรรมในการโชว์ความสวยความงามซึ่งมีเยอะมากบางท่านเนี่ยเป็นคู่ที่เขียนนิตยสารความสวยความงามขายดิบขายดีไปทั่วฟ้าเมืองไทยก็มีใช่ไหมว่าบางทีก็จะเสริมยังไงจะแต่งยังไงจะให้เกิดความงดงามเป็นต้นเหล่านี้ถ้าถามบอกว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเรามองว่ากิจกรรมในลักษณะอย่างนี้เขาแข่งอะไรกันอย่างที่ได้กล่าวมันมองสองนัยยะมองสองนัยยะก็คือว่าแข่งความสามารถหรือแข่งรูปผิวพรรณโดยส่วนใหญ่ก็คือขับเน้นไปที่สีผิวทั้งที่เราบอกว่าเอาความสามารถมาเป็นจุดเด่นจุดขายนะแต่ที่สุดจริงๆก็คือสีผิวแต่อย่าลืมนะว่าเบื้องหลังของการแข่งขันเนี่ยมันเต็มไปด้วยความทุกข์ความทรมานนะเพราะมันการแข่งขันและเป็นการช่วงชิงยอมมองอย่างนี้ว่ายอมที่ทำธุรกิจทั้งหลายไม่ต่างกันกับการมาประกวดแบบนี้มันก็คือธุรกิจประเภทหนึ่งไงยอมก็คือธุรกิจนั้นก็คือจะต้องกระตุ้นอะไรกระตุ้นโลภะใช่ไหมธุรกิจนั้นขับเน้นคือกระตุ้นโลภะถ้าโลภะยิ่งมากธุรกิจนั้นก็ขายได้ทุกวันนี้ก็เหมือนกันว่าธุรกิจทุกชนิดเนี่ยเขากระตุ้นอะไรกระตุ้นโลภะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจใดๆก็แล้วแต่ธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องบ้านเรื่องรถธุรกิจเรื่องการค้าการขายทุกชนิดแม้ธุรกิจเรื่องการแสดงและธุรกิจเรื่องการความสวยความงามทั้งหลายเห็นไหมในนั้นจะมีการกระตุ้นทุกชนิดเลยว่า1เสื้อผ้าของแต่ละชาติก็เอาแล้วกระตุ้นธุรกิจของแต่ละชาติก็ว่ากันไปแล้วผิวพรรณกระตุ้นเสื้อผ้ากระตุ้นผิวพรรณกระตุ้นการแข่งขันสรุปก็คือกระตุ้นโลภะกระตุ้นโทสะแล้วก็กระตุ้นโมหะฉะนั้นถ้ากิจกรรมใดที่สามารถกระตุ้นโลภะได้มากโทสะได้มากโมหะได้มากธุรกิจนั้นเขาเรียกว่าธุรกิจดีไงเจริญรุ่งเรืองมันเรียกเรื่องธุรกิจของการกระตุ้นความอยากให้มนุษย์นั้นมีความอยากมากขึ้นและให้มีความโกรธมากขึ้นแล้วก็ความลุ่มหลงมากขึ้นย่อมคิดไหมว่าเบื้องหลังนะถามว่าใครเป็นกรรมการฉะนั้นเรามองเนี่ยเราต้องรู้ทั้งโดยข้อเท็จจริงว่าจริงๆมันคืออะไรถ้าเรามองออกนะเรามองคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าออกแล้วเราก็จะฉลาดคิดมากขึ้นว่าอ๋อเป็นกิจกรรมเป็นธุรกิจชนิดหนึ่งที่เขาต้องการอยากจะให้มีคนดูและมีคนดูเบ็ดเสร็จแล้วใช่ไหมเขาก็มีการถ่ายทอดกันไปทั่วโลกเมื่อมีการถ่ายทอดกันไปทั่วโลกแล้วเบ็ดเสร็จเนี่ยมันก็มีผลกำไรจากการที่ขายได้เห็นไหมมันก็เป็นเรื่องของการค้าเราดีๆเนี่ยโดยชนิดที่ว่าพยายามปั้นหรือบุคคลคนหนึ่งขึ้นมาเอามาเป็นตัวเชิดหรือหลายๆคนแต่ละประเทศขึ้นมาก็นั่นคัดสรรกันขึ้นมาแล้วก็มาเป็นการระดมกันขึ้นมาแล้วก็เลยเรียกกันว่าเป็นการจัดแข่งขันนางงามจักรวาลก็ว่าไปแต่ที่สุดก็คือว่าทั้งนี้และทั้งนั้นก็เป็นการจัดการแข่งขันเพื่อกระตุ้นโลภะโทสะโมหะคนที่ปกติมนุษย์ก็มีความโลภอยู่แล้วปกติมนุษย์ก็มีความโกรธอยู่แล้วปกติมนุษย์ก็มีความลุ่มหลงอยู่แล้วกิจกรรมในลักษณะนี้ก็ทำให้ความโลภเพิ่มขึ้นทำให้ความโกรธเพิ่มขึ้นความลุ่มหลงเพิ่มขึ้นคนก็มีความใฝ่ฝันแล้วก็ลุ่มหลงก็อยากจะเป็นอยากจะนั่นก็ขวายคว้าก็เอาความสุขไปไว้ในอนาคตก็ทุกข์ในปัจจุบันกันต่อไปก็ไม่รู้ว่าควรจะเดินวิธีคิดอย่างไรแล้วถ้าเราอยู่ในวงจรธุรกิจแบบนี้เนี่ยเราจะทำมาหากินยังไงอะคะ
โอ้พระให้พระแนะนำการทำมากินนี่คืออย่างนี้ให้มาเล่าเรื่องหนึ่งไหมในธรรมบทในพระไตรปิฎกนะในตาลปุตตสูตรก็คือไม่ต่างกันในตาลปุตตะเถระคาถาก็ไปดูทั้งในขุทกานิกายเถระคาถาก็ดีในตาลปุตตสูตรในพระไตรปิฎกมีทั้งสองส่วนอันนี้ก็มีอาชีพลำอาชีพร้องอาชีพนักแสดงใช่ไหมถ้าถามบอกว่าถ้าทำอย่างนี้ถ้าเป็นการเดินเพื่อบูชาเนี่ยเป็นบุญอย่างมากเช่นจะบูชาคุณของพระรัตนตรัยนะก็แต่งประดับประดาให้งามเลยเพราะต้องการบูชาพุทธเจ้าแล้วก็ถือดอกไม้นะเนี่ยมีมงกุฎอะไรทั้งหลายเหล่านี้นะก็จะได้มาเพื่อจะถวายเป็นพุทธบูชาถ้าคิดอย่างนี้นะโอ้โหทั้งนี้จะเลิศมากเลยแต่ถามว่าเธอคิดอย่างนั้นไหมเธอไม่ได้คิดอย่างนั้นไงเพราะเอิญในวิธีคิดเนี่ยมันเป็นการวิธีคิดเพื่อกามเพื่อวัตถุกามเพื่อกิเลสกามเพื่อความติดข้องไงเพื่อความยึดติดเพื่อความหวงแหนและเพื่อความจะเพิ่มตัณหาราคะให้มากขึ้นมันก็เลยไปพลาดทั้งที่มุมอย่างเนี้ยจะสามารถทำให้เป็นความดีก็ได้ขับเน้นความสามารถความฉลาดหรือทักษะอะไรต่างๆก็ว่าไปแล้วก็กรณีอย่างนี้ที่ทำอย่างเนี้ยเพราะว่าเป็นวัฒนธรรมของประเทศฉะนั้นต้องการเอาวัฒนธรรมของประเทศนั้นมาแสดงเพื่อให้คนได้ทราบว่านี่เป็นวัฒนธรรมประเทศของข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นการแสดงออกโดยเฉพาะถ้าไปจากประเทศไทยก็ขับเน้นเรื่องพระรัตนตรัยใช่ไหมเพราะชาวพุทธตั้ง 90% อย่างเงี้ยนะก็ขับเน้นบูชาพระรัตนตรัยคนทั้งโลกได้ตะลึงเลยอย่างเงี้ยนะว่าเขาบูชายังไงถ้าอย่างนี้ก็โอ้โหนี่ก็ชัดเลยเป็นการขับเน้นในการที่จะต้องการที่จะให้เจริญกุศลอย่างเงี้ยนะแต่ถึงแม้จะอยู่ในกิจกรรมเหล่านั้นก็สามารถที่จะเดินได้แล้วก็คือของอะไรที่เป็นความดีงามของวัฒนธรรมประเพณีซึ่งจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยการเจริญกุศลอันนั้นธรรมแต่ถ้าหากว่าเป็นปัจจัยแก่การที่จะทำให้โลภะโทสะโมหะเพิ่มขึ้นเราก็หลีกเลี่ยงถ้าอย่างนี้ก็ชัดเลยแต่ถ้าถามว่ามันจะมีใครคิดอย่างเงี้ยมุมออกมานี่อาจจะตอบไม่ตรงประเด็นเลยนะค่ะฝากพี่ๆทั้งหลายนะคะช่วยนำข่าวเนี้ยไปบอกกับวงการในการจัดทุกครั้งว่าให้นิมนต์พระอาจารย์ไปอบรมจะได้เป็นประโยชน์มากเลยค่ะนะคะเพราะว่าชีวิตเราก็ยังต้องอยู่ในสังคมและชีวิตเราก็ต้องดำเนินในทางบุญนะคะถ้าบุคคลเหล่านี้ดำเนินในทางบุญได้ต่อไปนี้เราจะออกจากบ้านแต่งกายให้งดงามนะคะกิริยาอาการของเราจะอ่อนหวานแต่เพื่อบูชาพระพุทธเจ้าก็นี่เป็นมุมหนึ่งไม่ทราบจะมีใครได้คำถามในส่วนนี้ไหมคะว่าเราจะวางทีท่าอย่างไรนะคะโดยเฉพาะพวกเราอาจจะได้แต่ดูแต่ละปีที่ผ่านไปแต่ยังไงเสียธุรกิจของเราที่ดำเนินอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารก็ตามดูซิว่าใจเราเนี่ยปรารถนาที่จะหมุนทำให้กิเลสทั้งหลายคือกิเลสกามทั้งหลายเนี่ยมันเจริญหรือเปล่าหรือเราเจริญทำอาชีพของเราเพื่อเป็นไปในบุญนะคะรายได้ที่ได้มาจะวางทีท่ายังไงคะกับรายได้ในอาชีพนะเจ้าค่ะคือตรงนี้เสริมนิดนึงว่าคืออย่างนี้นะถ้ากลุ่มที่เจริญทานศีลและภาวนาเป็นเขาจะคิดยังไงเวลาประกอบอาชีพเขาจะคิดบอกว่าเราจะประกอบอาชีพเพื่อให้เพื่อสละอันนี้คิดยากหน่อยนะเดี๋ยวมาจะบอกข้อมูลทำไมต้องกล้าคิดอย่างนี้บอกว่าทรัพย์ที่ได้มาทั้งหมดเราจะให้พ่อเราจะให้แม่เราจะให้ญาติมิตร ใช่ไหมตามหลักคำสอนเลยแล้วก็จะให้เกี่ยวคนที่เกี่ยวข้องหรือคนที่ไปมาหาสู่ตลอดถึงจะให้คือจะบูชาพระรัตนตรัยคือส่วนตนเองเนี่ยก็นิดหน่อยไม่ได้มากอะไรเลยแต่ถ้าจิตคิดอย่างนี้ตลอดแปลว่าเจตนาที่จะสละใช่ไหมมันจะมองเห็นว่าการกระทำทั้งหลายนั้นเพื่อสละเพื่อให้จริงๆซึ่งมันก็ทำเหมือนกันแต่วิธีคิดมันเปลี่ยนถ้าวิธีคิดเปลี่ยนเนี่ยการกระทำก็จะ
ทำด้วยความน้อมที่จะบูชาคุณของพระพุทธเจ้าแล้วก็คุณของพ่อแม่บิดามารดาหรือคุณของบุญกุศลทั้งหลายถ้าอย่างนี้เป็นมงคลไงโยมเขาเรียกว่ากตัญญูรู้คุณกตเวทีก็เป็นการตอบแทนคุณฉะนั้นเราเกิดมาเหยียบโลกใบนี้ทั้งหนึ่งเนี่ยแล้วก็คิดอยากจะทำสิ่งดีๆให้กับโลกใบนี้ใช่ไหมที่เราพูดกันคำว่าโลกก็มีอะไรบ้างอ่ะทั้งสังขารโลกทั้งสัตวโลกทั้งโอกุภาชนะโลกใช่ไหมใช่ถ้าเราเข้าใจมุมอย่างนี้เบ็ดเสร็จแล้วก็บอกว่าในส่วนสังขารโลกก็คือดูแลสังขารของตนเองเนี่ยทั้งสังขารกับบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องสัตวโลกโลกคือหมู่สัตว์ที่สมมติว่าเป็นสัตว์บุคคลทั้งหลายภาชนะโลกก็คือจะไม่ทำโลกใบนี้ให้แปดเปื้อนด้วยการกระทำบาปของเราทั้งหลายแล้วก็ทำเพื่อบูชาคุณของพระเจ้าของพระรัตนตรัยถ้าใจคิดอย่างนี้จริงๆแปลว่าใจที่น้อมจะสละน้อมที่จะให้ถ้าใครคิดอย่างนี้บุญจะเกิดทุกวันไหมทุกวันที่นั่งรถออกจากบ้านไปก็จิตคิดจะให้คิดจะให้คิดจะสละจิตก็จะเบาจะสะอาดจะสงบด้วยแล้วจะเข้าถึงความสุขได้ง่ายแล้วก็จะไม่เป็นไปเพื่อการยึดติดหวงแหนใดๆเลยซึ่งก็เป็นการทำเหมือนกันศักยภาพการทำน่าจะชัดเจนกว่าเดิมด้วยซ้ำไปอันนี้ก็ฝากให้คิดหนึ่ง